ทำอะไรให้มั่งลงทองเสกท้องข้อตัวครับแล้วก็ทำพิธีสะเคราะห์
ไปไปว่าโดนของของของเลยแล้วต้องมีค่าครูมีอะไรไหมไม่จำกัดไอ้เรื่องถอดของเนี่ยเราไปซื้อไข่มา8ใบแล้วก็มีกล้วยกัน5แล้วแต่ค่าครูเราจะถวายท่านก็จะไม่จำกัดแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ทองเนี่ยต้องมีค่าครู199บาทเพื่อลงทองแต่เราซื้อทองเอง27แผ่นทองคำแท้เอามาให้ท่านลงให้ก็เสียค่าครู199บาทเป็นครูของท่านถ้าเราไม่ใส่มันก็ไม่ได้มันก็จะผิดครูแล้วก็จะป่วยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถึงจะต้องมาทำพิธีนี้คือคนที่เขาเป็นยังไงเขาไม่สบายหรือว่าเขาอยากจะเสริมดวงบางคนทำมาหากินไม่ค่อยคล่องเขาเรียกว่าหากินไม่ค่อยคล่องคนไม่ชอบอะไรเงี้ยทำให้คนพอได้ไปลงกับหลวงปู่ปุ๊บคนที่เคยเกลียดเคยชังก็จะรักเขาจะเอ็นดูก็ทำมาหากินขึ้นจะได้รุ่งเรืองอะไรเงี้ยถ้าหลงทองนะครับถ้าบางคนถอดของบางคนต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเงี้ยไม่ทราบละเอียดว่ามีโรงพยาบาลไปถอดของออกมาบางทีก็เป็นเส้นได้บางทีก็เป็นน้ำมันแล้วแต่จะเป็นไปวิชาหลวงปู่นี่มาจากที่ไหนฮะเขมรหรือว่ามาจากเขมรมาจากลาวท่านไปรับตำราโบราณเก่าขนาดนี้เป็นของครูบาอาจารย์เป็นหลวงปู่รอดหลวงปู่รอดนี่ท่านไปมาแล้วลอยท่านเป็นพระเขมรแล้วก็มาหลวงสุขโพธิ์ทองอาจารย์ท่านแล้วก็หลวงปู่ลิ้นคอนบุรีเป็นอาจารย์ในยาสมุนไพรชาครับนั่นแหละแล้วก็มีอาจารย์หลวงปู่ทองดำที่สอนวิชาหลวงทองลุ่นหน้าทองอะไรเงี้ยท่านได้รับตำราเก่าโบราณมาจากครูบาอาจารย์ท่านก็เรียนลำดับท่านจบมูลอาจารย์ท่านเก่งมากเรื่องพวกอักษรคาถาคมอะไรต่างท่านเขียนยันกันเลยจริงยันประจำตัวท่านที่ท่านเขียนอยู่ประจำเป็นยันอะไรหัวใจพระพุทธเจ้าชนะมารอิกะวิติแล้วก็นาอากะอังเป็นหัวใจเขาเรียกว่ายันหัวใจพระพุทธเจ้าชนะมารหยุดโลกอะไรลักษณะแกพุทธคุณพุทธคุณเด่นครอบเข้าจักรวาลเลยว่าจะเป็นเมตตาทุกลาภเที่ยวคาดป้องกันได้หมดเลยคำว่าหัวใจพระพุทธเจ้านาอากะอังนี่มันย่อมาจากอิติปิโสวิเศษพระพุทธเจ้าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเขางัดมาจากตัวนั้นเลยพระปู่ก็คัดมาจากตัวนั้นแล้วท่านจะใช้ตัวนี้ภาวนาตลอดครับลูกปู่มีลูกศิษย์ชาวต่างชาติเยอะมากครับสิงคโปร์จีนอินโดนีเซียมาเลเซียเยอะมาหาท่านมาสร้างโบสถ์ให้ท่านตอนนี้โบสถ์ประมาณ10กว่าล้านและสร้างเมียนให้ท่านฟรีเลยเขาไม่ได้เรียกอะไรเลยโอ้โบสถ์ที่วัดนี่นะใช่ครับเขามาสร้างเนี่ยสร้างล่าสุดนี้สิบกว่าล้านใช่ครับเริ่มทำได้แต่เมื่อไหร่เริ่มทำได้ปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งครับผมตอนนี้เสร็จหรือยังตอนนี้ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ฮะบารมีท่านก็บารมีโอ้ฮะแล้วท่านเกิดเมื่อไหร่แล้ววันเกิดท่านเกิดพ.ศ. 2474นะครับเกิดวันศุกร์ปีจเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมเกิดใกล้จะถึงแล้วว่า10ก็10นี่ครับโอ้ทำอะไรบ้างฮะวันเกิดท่านเนี่ยวันเกิดท่านนี่ก็รถมีพระผู้ใหญ่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลไปสวดต่อด้วยท่านแล้วก็ไปรดน้ำท่านครับแล้วก็มีท่านผู้ว่านายอำเภอก็จะไปรดน้ำอะไรให้ท่านจัดอะไรที่วัดบ้างฮะจัดงานแล้วมิตรตาครับผมก็มีนางรำเขามีนางรำระดับประเทศมารำถวายบูชาท่านแล้วก็มีโรงทานก็จะรับญาติโยมเยอะแยะหมดเลยพระประมาณ2-300รูปมากำหนดการเป็นยังไงฮะวันไหนจัดอะไรจัดวันที่10พฤษภาคมนี่ใกล้จะถึงนี้ครับ10พฤษภาคมกำหนดการ9โมงตั้งแต่9โมงถึงบ่ายโมงครับ9โมงถึงบ่ายโมงทำมีวิธีเรื่อยๆครับแล้วมีมหรสพอะไรไหมไม่มีมหรสพมีแต่พิธีกรรมครับก็มุทิตาใครอยากจะไปมุทิตาท่านก็ไปได้ได้ครับผมลักษณะนั้นฮะปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่88ปี88ปีพรรษาพรรษาท่าน45 46แล้วจ้ะ46ครับท่านบวชมาตลอดยังไม่ท่านบวชมาช่วงท่านอายุประมาณ40กว่านิดท่านเบื่อหน่ายในการแต่ก่อนท่านก็มีครอบครัวแต่ท่านเบื่อหน่ายในการครองเรือนท่านมีวิชาเก่าสมัยท่านเป็นท่านบวชสมัยท่านบวชเป็นเนนแล้วท่านศึกมาดูแลพ่อของท่านแม่ของท่านจนเสียเสร็จปุ๊บท่านก็ไปเรียนวิชาตามครูบาอาจารย์การเป็นเสือเป็นนักเลงเสร็จปุ๊บแล้วท่านก็ครอบครัวเบื่อหน่ายในการครองเรือนก็ท่านก็เดินออกบวชแล้วก็ปฏิบัติตลอดท่านมีวิชาดีแม้แต่ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่กว่าเจ้าหน้าเมืองก็มาเป็นลูกศิษย์ท่านเยอะครับครับขอบคุณพระอาจารย์ครับหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรอุปัชฌาย์หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญลูกศิษย์หลวงปู่เอียแล้วก็ด่านอยู่ไปกบิลบุรีไปจีน
ตั้งอยู่ในเหมือนว่าเราท่านมาจริงไม่ดีก็ท่านสั่งสอนเราก็เชื่อฟังโอ้พระอุปชาสอนเราเชื่อฟังคือสมัยก่อนเลยเสือเยอะเสือเยอะหลวงปู่หลวงปู่นี่อยู่บุรีรัมย์เลยฮะบุรีรัมย์เลยตั้งแต่หลวงปู่อยู่ตั้งแต่เกิดนะฮะบุรีรัมย์บ้านหลวงปู่ดอนอ๋อดอนเนี่ยนะบุรีรัมย์สมัยเมื่อก่อนโจรเยอะอ่ะปู่โจรเยอะหรอโอ้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนเขมรนะโจรเขมรก็มีไทยก็มีเท่ากับว่าหลวงปู่เนี่ยอยู่ในดงเสืออะไรหลวงปู่นะคือเราส่งภาษากันรู้เรื่องอ๋อส่งภาษากันรู้เรื่องเขาก็เลิกเขาก็เลิกแล้วที่ปฏิบัติที่หลวงปู่หลวงปู่ในกรกับเป็ดเสือที่เกี่ยวกับอาจารย์ก็เล่าเข้าบวชผมถามว่าที่ที่ปู่ไม่อยู่จิตความเป็นตาปู่แล้วที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นวัดอะที่ก่อนที่มันวัดหลวงปู่ไปเขาให้สร้างไปสู้กับผีอะไปสู้กับเขาเหรอเขาถึงให้สร้างที่วัดทุกวันนี้น่ะที่เล่าให้เขาฟังหน่อยที่ก่อนนั้นมีผีดื้อมาที่ก่อนวัดเป็นประชาอ๋อฮะเป็นประชาอยู่เดียวผีไม่ให้สร้างวัดเหรอหลวงปู่มันมาทำร้ายเหรอคือถ้าเราพูดไปแล้วไม่น่าเชื่อพวกจะเป็นเสือเป็นร่าอะไรมาแล้วบุญหยุดอะไรก็สอนเขาหยุดเยอะเหนื่อยแล้วปู่เหนื่อยคือบางทีก็ยังเหนื่อยแต่ถูกกว่าเลยหลวงปู่แล้วตอนที่ที่สร้างวัดที่หลวงปู่เล่าบอกว่าผีมาให้สร้างแล้วมาสู้กับผีอ่ะผีมันทำยังไงเล่าบอกเขาหน่อยเขาทำยังไงสร้างหลวงปู่บอกว่าไม่สร้างอะไรหลวงปู่สร้างพวกอะไรอยู่สร้างอะไรพวกผีพวกผีเป็นเสือเป็นอะไรผีไปหาไม่หยุดเสือมันเป็นวัวพวกพูดว่าผีตายเนี่ยอายุมากแล้วตัวเองก็ตายแล้วคนเยอะเสือคนไทยก็มีกับเมนก็มีครับพูดถึงครับเหนื่อยแล้วอ้าวโอเคนะครับนะฮะก็ขอบพระคุณกันมากการหลวงปู่นะครับหลวงปู่ให้พรโยมก่อนลูกเล่าวัดให้พรโยมหน่อยว่าโอ้ยให้พรโยมภาษาไทยให้โยมดีมีสุขครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับทั้งกินและกินไม่ได้ความไข้ยังมีทำมาหาเก็บไม่ใช่ทำมาหากินนะครับทำมาหาเก็บนะปู่นะทำมาหาเก็บไม่ได้ถ้าอะไรก็เป็นเชิงว่าครับหน้าตาดีครับเราคิดว่าคนดีคิดแท้เป็นคนร้ายโอ้โหเรียนย้ายดูที่หน้าตาไปหาหลวงปู่อะไรหมดโอ้ครับครับปู่ครับหลวงปู่ดีหมดเยอะแล้วก็กินเท่ากับบินโอ้เยอะคนก็บินเนี่ยด้วยเนี่ยเกิดเคยไปกับบินไหมเคยไปให้ลูกอะหลวงปู่หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญเป็นอุปัชฌาย์ลูกศิษย์หลวงปู่เอียตอนนี้อายุ90 กว่าปี98 ปีเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่กระบินเนี่ยหลวงพ่อเจริญทำไมรู้คำเมนหรอไม่รู้คำเมนตอนนั้นปู่เป็นล่ามคนกระเบนไปเป็นพวกผู้ศึกษาเก่งแต่ว่าพวกกระเบนแต่ว่าหลวงปู่ศึกษาไทยศึกษากระเบนโอ้โหได้ล่ามเดี๋ยวนี้ก็เดินดีนะให้ปู่หลวงปู่เป็นล่ามโอ้พูดหลวงปู่พูดได้กี่ภาษาปู่ได้กระเบนกับไทยอ๋อ2 ภาษานะโอ้
ชาวลาวก็พูดได้อ๋อลาวก็พูดได้อ่ะคนลาวมากับบ้าภาษาลาวโอ้มาก็เล่าผมอยากฟังภาษาเขมรนะปู่ปู่พูดภาษาเขมรให้ฟังหน่อยภาษาเขมรให้ฟังหน่อยเอาพูดให้พรภาษาเขมรนะปู่ก็จะได้ถ่ายทอดสดอ่ะพูดลงใจรู้เรื่องไงเอาพูดลองพูดเหรอให้พรให้คนภาษาเขมรเนี่ยคนเขาถ่ายทอดสดเป็นภาษาเขมรนะปู่เอาพูดภาษาเขมรให้พรภาษาเขมรให้โยมอยู่ดีมีสุขเอออะไรนั่นมันก็ลูกเมียทะเลาะวิวาทกันพูดภาษาเขมรปู่พูดเขมรพูดเขมรให้พรภาษาเขมรหน่อยเขมรได้ไหมปู่เขาจะก็ยังเขาถ่ายทอดอยู่เอาลูกปู่เขาฟังรู้คนน้ำฟังออกไหมออกลูกปู่ฟังเลยเอาพูดเลยให้พรเอายอมดูสู้โทษไหมความบายดูสบายครับแบบทะเลาะวิวาทกันเป็นมากคนที่เล่าไปก็มีเขามีได้สองเขาอยากรู้ลูกปูให้ความเมตตาเขามีนะภาษาเขามีเขาฟังรู้เขาอยากฟังเขามีเขาถ่ายทอดสดเขาอยากที่ลูกปูพูดภาษาเขามีนะเอาพูดภาษาเขามีหน่อยมันเด้งขะแม่นะปู่ขะแม่ขะแม่ให้พ่อเป็นภาษาขะแม่นะโยมรู้มันทะเลาะประแกกันเนี่ยจะทะเลาะวิวาทกันอ๋อท่านพูดแล้วแปลให้ด้วยอะไรอีกเดี๋ยวนี้พูดขะแม่มากกว่าพูดขะแม่ต้องมีคนพูดต้องมีคนพูดขะแม่คนเราพวกแม่ที่หลวงพ่อเจ้าวาดเป็นพวกท่านหลวงพ่อเจ้าวาดพูดไปก็พูดตามอ๋อเหรอลาวไทยกันเองพูดลงไปคำเองก็ลงคำเองในคำเองขอไปนั่งรอใต้ต้นไม้หมดแล้วแกวิเรียนวิชาบวกกับประเทศคำเองเลยแกเดินทุกลงขนาดนั้นนายหลวงพ่อเป็นอาจารย์ท่านชื่อหลวงพ่อรอดเก่งมากเพื่อนกันตายไปแล้วหลวงปู่ที่หลวงปู่เล่าว่าหลวงปู่รอดที่อยู่เขมรที่มาสอนวิชาหลวงปู่คนเขาไปพักเขมรเหรอหลวงปู่รอดนะท่านเก่งไหมรอดหลวงปู่รอดที่บอกเขาอยู่เขมรที่ปู่เล่าบอกแต่หลวงปู่พูดเขมรได้แต่เขาอยู่เขมรคนเขมรเลยเหรอหลวงปู่รอดอ่ะคนเขมรก็ฟังออกท่านเป็นเขมรไหมหลวงปู่รอดเราทำเองเลยภาษาไทยนี่ปู่นุ้งปู่ดูออกไหมเนี่ยปู่อ่านอ่านออกไหมปู่อ่านออกเหรอฮะโอ้เนี่ยฮะนุ้งปู่ไทยอ่ะฮะนี่เอาภาพเป็นไปเลยอ่านออกอ่านสื่อเก่งเขียนหนังสือสวยมากยิ่งยันนี่อักขระยันนี่เขียนสวยอักขระยันแล้วตัวได้สวยมากอ่านว่าอะไรครับผมอ่านเรื่องตะลึงอ๋ออ่านดอกด้วยอ่านปุ๊อ่านตะลึงอะไรหมดเนี่ยอัศจรรย์โอ้ฮะเนี่ยแล้วเนี่ยปุ๊อัศจรรย์ปุ๊ปุ๊ปุ๊อดอ๋อฮะเหมือนนอนหลับโอ้ฮะอันนี้นี่หลวงปู่ตรงนี้สำคัญไหมปุ๊ทำคือคำพิมพ์เนี่ยโอ้ที่หนังสือครับหนังสือพิมพ์เก่าหนังสือพิมพ์นะครับคำพิมพ์นี่ตรงนี้สำคัญครับผมโอ้แสดงว่าหลวงปู่ก็สายตาโอเคนะปู่สายตาดีนะปู่สายตาดีมากสายตาดีสายตาดีหูไม่ค่อยดีโอ้สายตาดีที่ควรสลบหูไปก่อนหูไปก่อนตรงนั้นแหละไอ้หลวงปู่ที่ป่วยหูไปก่อนได้ทุกวันแต่หลวงปู่ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะแล้วอยู่ข้างวัดไม่ต้องเลยถ้าเป็นวัดอื่นวันนี้เขาหนีไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องปูแล้วจะปูที่ทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกวันนี้มันระเบิดเดี๋ยววันระเบิดไอ้ระเบิดเป็นไอ้นั่นไม่ต้องใส่นะไม่สายตาดีปูใต้ดินแล้วปูนี่สายตายาวหรือสั้นนะไม่มีเลยพวกสายตาดีมากสายตาดีมากนะคุณนะ85 85เลยบอก88 24 24 7488ปีโอ้เออก็72พอดี82บาทไป5บาทหลวงปู่จำมันเกิดด้วย
ถ้าทางจะเลขเด็ดนะเนี่ย85 285พูด2รอบเลยนะโลกมันเหมือนกันที่โยเข้าไปหาเท่าไหร่87 86 87มันออก86 87จริงๆอ่ะนี่แกพูดอยู่อย่างเงี้ยซ้ำเออท่านพักผ่อนได้ทำการแล้วแค่นั้นครับกลับมาการครับผมครับเพราะว่าเดี๋ยวไงไว้ไปบุกเสกอะไรตรงนี้ก็ไปที่ผมคนขับรถคนไหนผมจะให้ค่าน้ำมันรถเมื่อไรบุกคือเมื่อไหร่จะไปส่งท่านค่ะเดี๋ยวส่งท่านครับผมโคตรยากมันเจอคนอวดเดี๋ยวไม่ชอบโอ้อวดอ๋อฮะผมวันนี้หน่อยอ่ะ